โอ้ผมโอ้ยปลาช่อนครับแต่ว่าโอ้โถ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 ครับสวัสดีครับเมื่อนี้เช้าวันอังคารที่1ตุลาคม2567ครับที่เฮาคือไม่อยากหลอกคือครับไม้เด็ดหลังแหลกก็ถือว่า 3-4 มื้อแล้วมื้อนี้ก็บ่คิดว่ามันสิถึกดอกเพราะว่าหวังไว้หลายมื้อแล้วก็บ่ถึกครับมันก็แล้วแต่ป่าลงบ่ลงเนาะนี่ครับไม้ของเฮาไม้เดิมตายต้นมะม่วงไปดุ่นน้ำกันครับไม้เดิมไม้เก่าใต้ต้นมะม่วงครับป่ามันลงครับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งคือเก่าน่ะบ่มีป่าเออ4-5มื้อบ่ถึกป่าครับแต่ว่าต้องดักแว่งสิตลอดครับเพื่อป่ามันลงเนาะเพราะว่าเฮาก็บ่ฮู้เด้ว่ามันสิลงมื้อใดเพื่อปลาดุกลงไปสิรุ่นไม้มั้ยรุ่นหลังที่2ครับไม้ที่2ไม้แรกก็ยังบ่มีแต้มเลยไม้2คือบ่ล่ะหมาย2เอามีแต้มก็ถือว่าโชคดีนะครับเด้อหมาย2นี่โอ้ปลาเข็งปลาเข็งหลายปลาขอหน่อยเออบ่คือครับบ่คือไปไปลุ้นกันไหมนั่นครับหลังที่3ครับใต้สะพานเนาะเมื่อวานนี่ติดเต่าครับมาลุ่นมื้อนี้ติดแน่นอนมื้อนี้เนาะติดปลาเขาใหญ่นี่เด้อบ่ได้กินหลายมื้อแล้วบ่ติดมาหลายมื้อแล้วลุ่นครับลุ่น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 ไปนำกันคือเก่าคือบ่คือกันมายามคือเก่าแล้วครับฮะลุ่นโอ้ผมโอ้ยปลาช่อนครับแต่ว่าโอ้โถ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 แต่ว่าหักส่งจอยๆเนาะผมผมโถ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 ติดปลาช่อนถือว่าแต้มสวยครับแต่ว่าป่าอยู่นี่มันผอมว่ะผมว่าเห็นบ่หัวนะบ่รู้ว่าเป็นหยังก็คงได้ปล่อยครับแบบนี้ว่ามันจอยมันพร้อมเนาะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนเด้อป่าจอยครับป่านพร้อมเนาะไม่รู้ว่าเป็นยังโอ้มีแต่หัวเราคงต้องปล่อยครับปล่อยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งป่าจอยมีแต่หัวเฮ้ไปปล่อยบ่อครับไปปล่อยบ่อที่มันอุดมสมบูรณ์เนาะโอ้ได้ก็ได้ตัวจอยไปปล่อยซะล่ะมีแต่หัวป่าฮะตัวอ้วนเขานะเฮ้ไปจะใส่ไปคือเก่าผ่านมา3หลังแหละครับผ่านมา3หลังได้แต้มแต่ว่าแต้มจอยปะข้อจอยครับมาเบิ่งหลังที่4หลังที่4ข้างกองเฟืองเฮานี่แหละแต่ว่าหลังที่4มีร้อยเคียครับเดี๋ยวว่าก็ติดเตาอีกนี่ตรงร้อยเคลียร์นี่ยังไม่เคลียร์ว่ะ
รุ่นครับรุ่นรุ่นรุ่นเมื่อไงจะมีโตอยู่บ่หนึ่งสองสามโอ้ปลาเข็งครับปลาเข็งปลาหมอครับไปปิ่งมันๆนะครับนี่เอ้าแยกมันอีกแต้มหนึ่งมันหมานเด้อให้มันหมานเอ้าหลังนี่หลังนี่คือบ่ละหลังนี่สายบ่ตึงบ่น่าคือนะครับต้องสายตึงเท่านั้นฮะรุ่นนั่นบ่มีปลาเบิดปลาละมั้งนี่บ่มีแล้วปลาคือไอ้ไปล้างไหมเบื้องล้างนี่คือบ่ล่ะนี่โอ้ยโอ้ยลูกปลาก็ดีเพียบเลยเอ้าเอาไว้คือเขาเหลืออีก2ล้างสุดท้ายครับ2ล้างสุดท้ายคือบ่คือล่ะนี่ข้างกระช่างนี่ล่ะดักไว้ข้างกระช่างเลยกระช่างก็บ่มีปลาหรอกดักเพื่อปลาธรรมชาติมันเขาเนาะบ่มีปลาเด้เออบ่คอบ่มาเขาเลยว่ะบ่มานเลยหลังนี่เอ้าสุดท้ายครับสุดท้ายเพิ่นน่ะมีปลาบ่หลังนี่หลังสุดท้ายเอ้าโอ้บ่มีไม่มีแต้มครับไม่มีแต้มไม่มีแต้มโอ้ยเฮ็ดได้เนาะบ่นี่เนาะบ่มีแต้มเนาะบ่มานเลยมื้อนี่ได้ปลาคอจ้อยตัวเดียวสรุปผลงานครับมื้อนี่ได้ปลาคอปลาช่อน1ตัวเตจอยครับก็คงต้องได้ปล่อยเหมือนเดิมได้ปลาคอจอยตัวนึงเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย